สสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่านครับผมอิหม่ามอับดุลลอฮ์แอมิดอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิสลามียะห์บ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นมัสยิด1ใน3มัสยิดของตำบลวิชิตครับความหมายของชื่อของมัสยิดนูรุลอิสลามียะห์เนี่ยมีความหมายตามหลักภาษานั่นก็คือรัศมีอันเจิดจ้าแห่งศาสนาอิสลามครับส่วนความเป็นมาของมัสยิดหรือชุมชนบ้านแหลมพันวานั้นเดิมทีบ้านแหลมพันวาเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณสัก10กว่าครอบครัวเมื่อครั้งสมัยพ.ศ.ก่อน 2,500 ด้วยเหตุผลเดิมทีนั้นเป็นสมาชิกของมัสยิดบ้านอัลมะขามหมู่ที่7แต่เนื่องจากว่าการเดินทางที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ก็ดีหรือในวันสำคัญทางศาสนากับมัสยิดหมู่ที่7นั้นการเดินทางสมัยนั้นลำบากมากต้องเดินทางอ้อมทางแหลมเมื่อน้ำขึ้นก็ไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะพื้นที่บนเนินเนี่ยเป็นป่าเขาที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เมื่อพ.ศ. 2500จึงได้คิดก่อตั้งมัสยิดหลังแรกขึ้นมีความกว้าง7เมตรยาว12เมตรเป็นอาคารไม้พื้นคอนกรีตและก็หลังคามุงสังกะสีหลังจากนั้นถัดมาด้วยชุมชนหรือประชากรที่เพิ่มมากขึ้นปี2508ได้สร้างต่อเติมอาคารมัสยิดหลังเดิมเป็นขยายเป็นความกว้าง8 คูณ 16แล้วก็ถัดมาเนี่ยหลังจากนั้นพ.ศ. 2511ก็ได้ขอจดทะเบียนเป็นมัสยิดที่ถูกต้องโดยมีอิหม่ามบักกาดและก็มีท่านกอเตบสมานแล้วก็ท่านบิลานก็คือคุณอิบเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็ถัดจากนั้นมาพ.ศ. 2527ถึง2530เนี่ยก็คณะกรรมการก็ได้คิดในการที่จะหางบประมาณมาซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งชุมชนก็ขยายเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเมื่อใช้เวลาในช่วงของ2527ถึง30เนี่ยเมื่อได้งบประมาณมาซื้อที่ดินขณะนั้นเป็นเนื้อที่3งานกับ14ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างแล้วก็มาลงมือก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2535ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่คืออาคารหลังปัจจุบันซึ่งมีความกว้าง14เมตรความยาว20เมตรหลังปัจจุบันที่เป็นอยู่โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง1,940,000 บาทเสร็จและก็อาคารหลังนี้เสร็จสิ้นเริ่มลงมือก่อสร้างพ.ศ. 35มาเสร็จสิ้นเอาพ.ศ. 36และได้เปิดใช้อาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2536นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปี2548ก็ได้หางบประมาณจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมซึ่งท่านจะเห็นด้านอาคารด้านซ้ายมือนะครับเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมไปอีก61ตารางวาแล้วก็ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ซึ่งทางอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2554แล้วก็ได้ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน